วัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ตัวเลือกสำหรับลิเวอร์พูลอย่างอะไรลิเวอร์พูลมีความสำเร็จในการเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและนั่นอาจเป็นอีกครั้งที่เจอร์กิ้งคล็อปจะทำเช่นนั้นอีกมันกลายเป็นนิสัยของฮงแดงไปแล้วโดยการต่อรองราคาจากสโมสรที่ตกชั้นสโมสรใดสโมสรหนึ่งเพื่อที่จะเอามาปั้นหรือเอามาเป็นอย่างอะไรดานนี่อิงเป็นคนแรกที่ย้ายจากเบอร์ลี่ที่เพิ่งถูกตกชั้นไปในปี2015โดยจินนี่วานดุมจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในปี2016อันดี้โรบสันจากเฮาซิตี้ในปี2017ชดันชิกลีจากสโตซิตี้ในปี2018และฮาวิเอเรียตจากฟูลแลมในปี2019วานดุมและโรบสันได้สานงานต่อความสำเร็จของตัวเองและก็ลงเล่นเป็นตัวหลักภายในทีมลิเวอร์พูลและเป็นตัวจริงขณะที่เอเลียตได้รับการยกย่องให้เป็นอนาคตที่สดใสของสโมสรลิเวอร์พูลชาคิรีที่ยังไม่ประสบความสำเร็จกับหงแดงไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในช่วงเวลาสำคัญและความสำเร็จของลิเวอร์พูลในอิงก็เช่นเดียวกันโดยหงแดงพวกเขาต่างก็เซ็นสัญญาต่อรองนักเตะที่ตกชั้นและต่อรองซื้อในนักเตะในราคาที่ถูกแต่วานดุมที่มีราคาสูงที่สุดก็คือ25ล้านปอนด์แต่ก็พิสูจน์คุณค่าได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเขาลงสนามไปถึง186นัดใน4ฤดูกาลในตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยมีเงินส่วนสโมสรที่ตกชั้นไปแล้วอย่างบอนมัตหรือนอริชซิตี้ก็พบว่าตัวเองจำเป็นจะต้องขายนักเตะที่มีความทะเยอทะยานออกไปในที่สุดโดยนักเตะของพวกเขาจะต้องการย้ายทีมและมันอาจจะเกิดขึ้นลิเวอร์พูลสามารถหาช่องโหว่นี้ได้อีกครั้งและนี่คือผู้เล่นที่พวกเขาควรพิจารณาในการซื้อมาร่วมทีมในกรณีเงินใช้จ่ายแบบจำกัดครับเริ่มต้นที่อิสมาโลชาวจากวัตฟอร์ดตำแหน่งปีกอายุ22ปีจากข้อมูลของวัตฟอร์ดออฟซอบเบิร์นครับระบุว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งสโมสรที่ได้ให้ความสนใจในตัวอิสมาโลชาวหลังจากการตกชั้นของวัตฟอร์ดซึ่งวัตฟอร์ดหนึ่งอิสมาโลชาวมาจากแรนซ์ในหน้าร้อนจากฝรั่งเศสด้วยค่าตัวถึง30ล้านปอนด์วัตฟอร์ดได้ตั้งค่าตัวอิสมาโลชาวไว้30ล้านปอนด์แต่กลายเป็นค่าตัวที่หงแดงจะต้องคิดทบทวนในการซื้อขายแต่ด้วยวัยเพียงแค่22ปีและความสามารถยิงไป5ประตูกับ6แอสซิสต์จาก28เกมในลีกรวมถึงการช่วยให้กับวัตฟอร์ดถล่มเอาชนะลิเวอร์พูลได้3ประตูต่อ0ในเดือนกุมภาพันธ์ยัดเยียดเป็นการพ่ายแพ้กับลิเวอร์พูลในแมตช์แรกของฤดูกาลดาเต้ชาวเซเนกัลเป็นที่สนใจของเจอร์กิ้งคล็อปเพราะเขาชื่นชอบในฝีเท้าที่จัดจ้านและเขาสามารถเพิ่มให้กับกองกำลังจู่โจมของเจอร์กิ้งคล็อปเพื่อสนับสนุนกำลังของซาดิโอมาเน่อีกทั้งยังเป็นคนชาติเดียวกับซาดิโอมาเน่สามารถเข้ามาและเข้าข่าวรู้ใจกันได้เป็นอย่างดีในการแข่งขันกับเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาพร้อมกับการมาเป็นอย่างอะไรในตำแหน่งปีกซ้ายซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับโมซาลาเนื่องจากเขาเป็นปีกซ้ายโดยธรรมชาติและทำผลงานที่ดีอย่างสุดยอดกับวัตฟอร์ดนี่ก็เป็นช้อยอีกตัวเลือกหนึ่งแต่ค่าตัวน่าจะแพงไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ดูด้วยอายุและสไตล์การเล่นเหมาะสมกับหงดังลิเวอร์พูลคนต่อมาก็คือจามัสลูอิสจากนอริชซิตี้ตำแหน่งแบ็คซ้ายอายุ22ปีลูอิสได้รับการเปิดเผยว่าเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลโดยสื่อบอกว่าลิเวอร์พูลต้องการแนวรับคนใหม่ในการเซ็นสัญญากับแบ็คซ้ายคนใหม่คนนี้แม้ว่าไนโกวิลเลียมจะมีความสามารถในการป้องกันทั้งสองฝักฝั่งก็คือซ้ายกับขวาแต่เขาถนัดทางด้านขวามากกว่าแม้ว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากสำหรับนอริชแต่ฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติเอเลนเหนือก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นที่สุดภายในทีมของเดนิเอลฟังเก้และมีศักยภาพที่ชัดเจนในการพัฒนาต่อไปได้โดยมีอายุแค่22ปีเท่านั้นการโจมตีทางฝั่งซ้ายด้วยอย่างน่าเหลือเชื่อของเขาทำให้จิกครับสามารถพักผ่อนในเวลาที่โรเบอร์สันเหนื่อยล้าได้ขณะที่วิลเลียมก็มีอิสระในการฝึกฝนฝีมือในบทบาทแบ็คขวาของเขาต่อไปก็น่าจะเป็นยังอะไรของแอนดรูว์โรบสันคนต่อมาก็คือท็อดเคนเวลจากนอริชซิตี้นั้นตำแหน่งกองกลางอายุ22ปีหากย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็ได้รับความสนใจว่าอยากจะคว้าตัวท็อดเคนเวลคนนี้ซึ่งเป็นนักเตะอายุน้อยแต่มีมูลค่าค่าตัวถึง30ล้านปอนด์โดยนอริชซิตี้เพิ่งตกชั้นลงไปจำเป็นจะต้องขายท็อดเคนเวลคนนี้ออกจากทีมโดยแหล่งข่าวอ้างว่าน่าจะมีทีมที่จะมาขอซื้อพัทเคนวิลอย่างแน่นอนพัทเคนวิลนะครับสามารถเล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ได้ในกองกลางโดยกองกลางของลิเวอร์พูลก็มีหลายตัวเลือกให้ลงใช้งานนะครับ
แต่ท็อดเคนเวลจะแตกต่างออกไปซึ่งเขาจะเป็นกองกลางที่ทะลุทะลวงได้ดีเข้าไปในกรอบเขตโทษได้และเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งขยันเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวและมีลูกเล่นแพรวๆและก็มีบทบาทคล้ายคลึงกับอดัมลาน่าก่อนหน้านี้ด้วยแม้ว่าจะมีค่าตัวแพงถึง30ล้านปอนด์แต่การผลักไสของนอริสตี้เห็นได้ชัดว่านอริสตี้อยากจะขายนักเตะคนนี้เพราะว่าตัวนักเตะเองก็อยากจะย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากอยู่กับนอริสตี้ไปอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับสำหรับค่าตัวของท็อดแคนเวลน้ำใจนักกีฬากุนกันเผยส่งข้อความยินดีเจกเก้นคลับหลังผ่านลิเวอร์พูลชิว EPL อิงคายกุนกันกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยถึงบทสนทนากับเจกเก้นคลับหลังจากกุนซือชาวเยอรมันรายนี้ผ่านลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างเป็นทางการกุนกันเคยทำงานร่วมกับเจกเก้นคลับที่บริเซดอร์มุนถึงแม้จะเป็นคู่แข่งกันในศึกพรีเมียร์ลีกหากเขาเองก็ไม่พลาดที่จะร่วมแสดงความยินดีกับเจ้านายเก่าผมได้แสดงความยินดีกับเขาหลังจากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการซึ่งเขาเองก็ตอบกลับมาหลังจากนั้นด้วยรูปอิโมจิรูปใบยิ้มกุนกันเผยผ่านสปอตวินเน็ตผมไม่รู้ว่าตอนนั้นปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวเขานั้นอยู่ถึงเลเวลไหนกันแล้วแต่ก็ไม่ว่ายังไงก็ตามผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีความสุขมากๆเลยแหละซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็เป็นฝ่ายได้ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์อย่างเป็นทางการด้วยการแพ้เชลซี 2-1 ในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับก็เป็นน้ำใจนักกีฬานะครับแล้วก็เป็นลูกน้องเก่าเจเกนคล็อปด้วยเพื่อความสำเร็จเลเบิร์ฟและแลมพาร์ดหาแข้งแบบเวอร์จิลฟันไดค์เข้ารังเชลซีฟังเลเบิร์ฟนะครับอดีตสตาร์เชลซีได้ออกมาแนะนำให้แฟนแลมพาร์ดหานักเตะประเภทเดียวกับเวอร์จิลฟันไดค์กองหลังของลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ปัญหาก็คือเขาต้องพัฒนานักเตะทุกคนเพิ่มขึ้นเลเบิร์ฟกล่าวผ่าน ESPN ผู้รักษาประตูคือปัญหาใหญ่เลยแต่สิ่งที่เหนือกว่าไปกว่านั้นก็คือกองหลังกัสซูมาอาจจะทำผลงานที่ดีก็จริงแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขาอันโตนิโอ โรดริเกอร์ก็เช่นเดียวกันรวมถึงเอ็นเรส คริสเทนเซนอีกด้วยพวกเขาต้องการนักเตะตัวเป้งเข้าสู่ทีมคุณก็เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลเมื่อมีเวอร์จิลฟันไดค์ทุกอย่างแม้แต่ริยันร็อกเลนและโจโกเมสก็ดูดีขึ้นเมื่อเล่นเคียงข้างเขาคุณต้องการคนที่มั่นใจว่าสามารถชี้นำแผงกองหลังได้ตัวอย่างคือราฟาเอล วารานที่เป็นสุดยอดนักเตะแต่เขากลับทำผลงานที่เหลือมเร็ดได้ดีกว่าตอนกับทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อมีเซอร์จิโอ รามอสนั่นเองนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6สิงหาคมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะฮะ3ทุ่มตรงเรามีนัดพูดคุยกันนะครับทางช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะฮะแฟนๆก็อย่าลืมนะฮะมีการแจกเสื้อกันด้วยนะฮะโหลดไปชมกันแล้วก็ไปตอบคำถามร่วมสนุกกันนะครับผมมีเสื้อมาแจกทั้งหมด8ตัวนะฮะและมีคำถามมาถามพวกท่านแล้วนะครับก็อย่าลืมไปชมกันนะครับ3ทุ่มตรงนะฮะพูดคุยสุมหัวกันที่แอนฟิลด์นะฮะช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกเรารักนะครับกับ The Cup แฟนพันธุ์แท My head is heavy, let me lay it down. Into your lap, I would love to drown. I need that story I used to hear to run on and to end.